ครับก็ยังคงเกาะติดเรื่องของสภาพนะครับไปเมื่อวานนี้ไปดูเรื่องการฟื้นฟูน้ำท่วมด้วยเช่นกันมันเป็นวัฏจักรครับน้ำท่วมแล้วก็มาหน้าแล้งนะครับวันนี้ก็มีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะครับไปติดตามกับปางแหงครับวันนี้หมดเวลาเขย่าข่าวเข้มครับผมธีระธัญญานันท์ผลทีมข่าวไบรท์นิวส์ทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับมาที่หมู่บ้านพฤกษา11ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีปัญหาน้ำเล็กๆน้อยๆที่เจอกันบ่อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นหน้าน้ำท่วมหรือน้ำแล้งคือปัญหาการขโมยมิเตอร์น้ำครับหมู่บ้านพฤกษา11มีทางเข้าออกทางเดียวเว้นตรวจยามทุก3ชั่วโมงจ่ายค่าส่วนกลางค่าเว้นยามทุกเดือนแต่มิเตอร์น้ำหายสอบถามเว้นยามรปภ.ก็บอกว่ากล่องวงจรปิดเสียแม่เรียนแบบหน่วยงานไหนก็ไม่รู้การรูดเข้าออกเสียคณะกรรมการหมู่บ้านต้องรับผิดชอบครับมิเตอร์หายเป็นเยอะจับผู้ต้องหาไม่ได้เลยมันต้องพิจารณาตัวเองแล้วขยับปัญหาน้ำที่ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนะครับไปที่บึงสีไฟพื้นที่ 5,300 ไร่เมืองพญาชลวันจังหวัดพิจิตรนายออมสินชีวพฤกษ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาตรวจราชการดูว่างบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างพิจิตรกำแพงเพชรนครสวรรค์และอุทัยธานีกว่า 3,500 ล้านบาทคืบหน้าไปถึงไหนแล้วขอเรียนให้พี่น้องชาวพิจิตรทราบว่ายังไม่คืบหน้าไปถึงไหนเลยครับยังคลานต้มเตียมคล้ายจระเข้อยู่เลยครับจะทำพื้นที่เกษตรกรรมขุดลอกหรือปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าแก้ปัญหาภัยแล้งพูดไปก็อายจังหวัดอื่นเขาครับท่านออมสินก็เลยสั่งทบทวนคืบหน้าเกี่ยวกับบึงสีไฟอย่างไรจะรายงานให้ทราบเป็นระยะนะครับส่วนนี้สิเอาจริงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนายคันฉัตรปันเสถียรเชิญผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงครามนายปูทองดวงเลิศมาซักถามเข้าหน้าแรงแล้วการบริหารจัดการน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาอุปโภคบริโภคเพียงพอหรือเปล่าสถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองเป็นอย่างไรหยิบเอาแผนที่จังหวัดสมุทรสงครามมาซักถามเป็นข้อๆครับตอนนี้ผมถามว่าในเขตของอำเภอวาบางส่วนเนี่ยแถวๆเนี่ยจะใช้น้ำที่ไหนอำเภอวาบางส่วนจะใช้น้ำที่ไหนใช้น้ำจากเขื่อนแม่กลองหรือทางสมุทรสงครามใช้น้ำจากบางกะทีครับบางกะทีท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมีน้ำมาจากสองส่วนคือหนึ่งมาจากปากท่ออีกส่วนหนึ่งมาจากดำเนินใช่ไหมโอ้โหการซักถามดูเดือดรายละเอียดมากเหลือเกินครับการขุดเจาะน้ำประปาท่อแตกทำอย่างไรทางเดินของน้ำเป็นอย่างไรการแจกจ่ายน้ำเป็นอย่างไรเมื่อถามว่าสถานการณ์น้ำของจังหวัดสมุทรสงครามถ้าเปรียบเป็นสีแล้วอยู่สีอะไรครับฟังท่านผู้ว่าตอบเขียวอ่อนเพราะมันยังไม่เหลืองเขียวอ่อนท่านผู้ว่าคันฉัตรแห่งสมุทรสงครามครับพรุ่งนี้กระผมจะบุกจู่โจมเอาคำตอบเรื่องน้ำมาให้ชาวสมุทรสงครามทราบว่าเป็นสีอะไรกันแน่ติดตามชมต่อนะครับก่อนจบก่อนจากปิดท้ายด้วยข่าวเรื่องน้ำอีกเช่นกันที่ลำน้ำพองจังหวัดขอนแก่นหลังจากโครงการขุดลอกผักตบชวาสำฤทธิ์ผลหอการค้าสภาอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนก็ประชุมหารือกันครับแล้วก็ลงลำน้ำพองสำรวจและเตรียมจะขุดโครงการตลาดน้ำแห่งใหม่แม้นว่าจะช้ากว่าที่อื่นไปนิดแต่ก็ยังไม่สายครับลำน้ำพองล้นหนองรินลางสองฝั่งสะพั่งด้วยมวลลึกสางน้ำหลากงามยามแล